ทฤษฎีดนตรีรายวันวันที่หนึ่งเรื่อง Starp Clave Lagerlie Starp คืออะไร Starp ก็คือบรรทัด5เส้นนะครับ Clave ล่ะ Clave ก็คือกุญแจเสียงและ Lagerlie Lagerlie ก็คือเส้นน้อยนะครับโอเคตอนนี้ภาพที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือ Starp Starp คือบรรทัด5เส้นบรรทัด5เส้นมีไว้ทำอะไรก็มีไว้บันทึกโน้ตนั่นเองนะครับเวลาโน้ตดนตรีตะวันตกก็จะถูกบันทึกลงไปบนบรรทัด5เส้นบรรทัด5เส้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างบรรทัด5เส้นประกอบไปด้วยเส้นที่เป็นแนวนอนทั้งหมด5เส้นนะครับแล้วก็ช่องว่างอีกทั้งหมด4เส้นนะครับเป็นส่วนประกอบของบรรทัด5เส้นในภาพต่อมานะครับโน้ตที่ถูกบันทึกลงไปบนบรรทัด5เส้นแล้วก็ช่องว่างนะครับทุกโน้ตจะปรากฏขึ้นบนลิ่มสีขาวของคีย์บอร์ดนะครับโอเคเคลฟนะครับหรือกุญแจเสียงตอนนี้ในภาพก็จะมีอยู่2อันเนาะเป็นกุญแจเสียงที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับ1เลยก็คือกุญแจเสียง Table Clave นะครับหรือบ้านเราก็เรียกกุญแจซ้อนหรือว่า G Clave นะครับอีกอันนึงก็คือ Bass Clave นะครับบางคนก็เรียกว่า F Clave หรือกุญแจฝานั่นเองในลักษณะของกุญแจเสียงเนี่ยก็จะถูกบันทึกลงไปบนเส้นหรือช่องว่างของบรรทัด5เส้นเนาะซึ่งก็จะมีผลอะไรเดี๋ยวเราก็มาตามกันดูอีกทีโอเคอย่างแรกเลยก็คือ Table Clave หรือ G Clave เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกุญแจซอนกันก่อนละโอเคคราวนี้เวลาเราเขียนกุญแจซอนเข้าไปจะสังเกตได้ว่าหัวของกุญแจซอนเนี่ยหรือว่าจุดตัดของกุญแจซอนเนี่ยจะอยู่ที่เส้นที่2ของบรรทัด5เส้นนะครับในภาพก็จะเป็นเส้นสีแดงเนาะซึ่งโน้ตตัวที่อยู่บนเส้นที่2เนี่ยก็จะมีชื่อตามชื่อกุญแจก็คือโน้ตตัว G หรือว่า G clave นั่นแหละนะครับโอเคฉะนั้นโน้ตตัวที่อยู่สูงกว่าโน้ตตัว G หรือโน้ตตัวซอนเนี่ยก็ต้องเป็นโน้ตตัว A อย่างแน่นอนนะครับโอเคสูงกว่า A ขึ้นไปก็เป็นโน้ตตัว B C D F E F G อะไรเงี้ยก็ตามลำดับนี่อย่างภาพนี้นะครับโน้ตตัวที่1คือโน้ตเสียง G ที่เป็นโน้ตเสียง G หรือโน้ตเสียงซอนเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นโน้ตตัวที่อยู่บนเส้นเดียวกันกับจุดตัดหรือว่าหัวของกุญแจซอนพอดีนะครับฉะนั้นโน้ตตัวที่2ถัดมาก็คือโน้ตตัว A B C D E F G นะครับตามภาพนี้เลยโอเคในภาพนี้เราก็จะเห็นเครื่องหมายคำถามเนาะถ้าเกิดเราต้องการที่จะบันทึกโน้ตในระดับเสียงที่มันสูงกว่าโน้ตตัวซอนเราจะทำยังไงดีตอนนี้เราก็ปรากฏเส้นหนึ่งขึ้นมาเหนือเส้นที่5นะครับอันนี้แหละเขาเรียกว่า Lagerlie หรือบ้านเราแล้วก็เรียกว่าเส้นน้อยนะเอาไว้บันทึกโน้ตเสียงที่สูงเกินกว่าบรรทัด5เส้นจะบันทึกได้ในภาพนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการบันทึกโน้ตเสียง A นะครับให้สังเกตที่โน้ตตัวสุดท้ายเราก็จะสามารถบันทึกโน้ตเสียง A ได้โดยที่
กินบรรทัดท่าเส้นขึ้นไปโอเคในระดับในลำดับต่อมานะครับเราก็จะมาพูดถึงกุญแจเสียงเบสเครฟนะครับหรือที่รู้จักกันก็ว่า F Cref หรือว่ากุญแจฝานั่นเองกุญแจฝานะครับจะอยู่บนเส้นที่4นะครับบนเส้นที่4ฉะนั้นโน้ตที่อยู่บนเส้นที่4ของกุญแจของบรรทัดท่าเส้นก็จะคือโน้ตตัว F นั่นเองนะครับฉะนั้นโน้ตตัวที่มันอยู่สูงกว่าหรือต่ำกว่าก็จะมีโน้ตระดับเสียงที่แตกต่างกันออกไปนะครับตามภาพเลยนะต่อมาโอ้โหคืออะไรเอ่ยอันนี้เขาเรียกว่าแกรนด์สตาร์ฟนะครับหรือบรรทัด11เส้นบรรทัด11เส้นคืออะไรบรรทัด11เส้นก็คือบรรทัดที่ใช้กันในสมัยแต่ก่อนเนาะคราวนี้อ่ะเราเริ่มคุ้นกันหรือยังตอนนี้เราเอาเส้นตรงกลางออกนะครับเอาเส้นตรงกลางออกเป็นบรรทัด5เส้นบนแล้วก็บรรทัด5เส้นล่างเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปน่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะว่าคืออะไรอ่ะเริ่มจะคุ้นๆกันแล้วเนาะเราอาจจะเห็นโน้ตในลักษณะนี้บนเปียโนนะครับคราวนี้โน้ตไม่ใช่สิ Table Clef หรือกุญแจซอนเนี่ยจะถูกบันทึกไว้บนบรรทัด5เส้นที่อยู่ข้างบนเนาะแล้วก็เบสเคลฟหรือกุญแจฟาเนี่ยก็จะถูกบันทึกอยู่บนบรรทัด5เส้นที่อยู่ข้างล่างนะครับนั่นหมายความว่าTable Clef เนี่ยเราก็แปลว่าเสียงสูงเนาะฉะนั้นกุญแจซอนก็จะอยู่ก็จะถูกบันทึกลงบนบรรทัดท่าเส้นที่อยู่ข้างบนซึ่งแสดงถึงลักษณะของโน้ตที่อยู่ในเลนส์ที่มีเสียงสูงฉะนั้นเบสเคลฟหรือกุญแจฟาหรือเอฟเคลฟเนี่ยก็จะเป็นโน้ตที่เอาไว้ใช้ควบคุมโน้ตที่มีเลนส์เสียงต่ำนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นภาพนี้โน้ตตัว C จะอยู่ตรงกลางจริงๆแล้วก็คือบรรทัดที่11แหละครับเส้นตรงกลางที่เราเอาออกไปด้วยเหตุนี้เองนะครับจึงทำให้เกิด Middle C เกิดขึ้นนะครับ Middle C หรือ C กลางนั่นแหละนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณครับ